สวัสดีครับวันนี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ MGI ไปแล้วเหรอตอนนี้มูลค่าขึ้นกี่เด้งอ่ะ8เด้งนะเออ10เด้ง10เด้งไปว่าประมาณนั้นค่ะประมาณวันนั้นเขาเอามาให้เรา4บาทกว่าไม่ซื้อกันชวนถึงถูกชวนแล้วเขาชวนถึงที่ชวนซื้อกันไม่งั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว10เด้งไม่ใช่มันขึ้นไปสูงสุด40บาทตอนนี้60กว่าบาทเคยขึ้นขายไม่ได้ขายไม่ได้ใช่มั้ยขายไม่ได้ถือเอาไว้ก่อนรอกินปันผลเนาะกินปันผลเอาเรากินปันผลนะครับแต่บ้านนางขายไม่ได้ขายไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องถือเอาไว้แต่ก็ได้รายได้จากอย่างอื่นมาเยอะใช่อย่างอื่นเยอะเยอะกว่าหุ้นอีกใช่ไหมแล้ววัดจะขึ้นค่าตัวเธอแล้วหรออิงฟ้าต้องรอดูในรายการค่ะเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวช่วงหน้าอิงฟ้าวราหะฮะพักกันสักครู่ฮะสนับสนุนแต่ถือว่ายังสู้อย่างนี้มันก็สำเร็จแล้วจริงๆครับนะฮะความฮอตของนางเพิ่มขึ้นทุกปีจนหลายคนว่าเฮ้ยเป็นนางแบกมิสแกรนหรือเปล่าขอต้อนรับอิงฟ้าวราหะอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงนอกจากวงการบันเทิงแล้วตอนนี้มิสแกรนของคุณณวัฒน์เนี่ยสร้างปรากฏการณ์นะฮะครับตอนแรกไม่มีใครกล้าถือหรอกฮะวุ่นเพราะว่าเอาจริงๆตลาดพุ่งขึ้นไม่แน่นอนตลาดพุ่งไม่ใช่ตอนนั้นน่ะราคาพาทุกอย่างหุ้นต่ำกว่าพาหมดเลยเข้าตลาดมาปรากฏว่ามิสแกรนทำปรากฏการณ์เลยล่ะทำปรากฏการณ์สูงขึ้นไปเขาบอกเกือบพันถ้าเปิดพันเปอร์เซ็นต์ก็จริงๆหนูว่าก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูรู้ว่าจะไปขนาดนั้นน่าจะซื้อได้หมดลงมากกว่านี้ลงมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออก็ชื่นใจสำหรับพวกเราชาว MGI ค่ะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่1ใน10ค่ะ1ใน10 1ใน10ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เลยขายไม่ได้นะอย่างเงี้ยขายไม่ได้ต้องถือไว้เงี้ยมึงอยู่คู่มิสแกรนด์นี้ตลอดเงินปันผลค่ะเออรอเงินปันผลดีกว่าเห็นบอกว่าจะเอาไงไอ้หุ้นขึ้นได้แต่มองแม่ทำไมถ้ากูขายไปป่านนี้กูรวยแล้วไม่แต่ก็มองถึงความสำเร็จของเราด้วยเนอะเพราะเราก็เป็นหนึ่งที่ทำให้มิสแกรนด์มีวันนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะถ้าถึงนึกถึงมิสแกรนด์น่ะก็นึกถึงอิงฟ้าคนแรกจริงฮะเห็นบอกตอนเนี้ยเหลือหุ้นอยู่ประมาณนึงก็อยู่ประมาณนึงค่ะก็มีแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะหนูจริงๆก็แทบจะไม่มีความรู้เรื่องของหุ้นเลยมีขายไปบ้างแล้วก็ซื้อกลับมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีเทรดไปเทรดมาใช่เอากำไรมาบ้างกินขนมกุบกิบอะไรเงี้ยได้ข่าวว่ากำไรที่เอาไปซื้อบ้างไม่เลยบ้านมีคนซื้อให้บ้านซื้อแทนกับซื้อให้ในวันอะไรวันเกิดครับอ๋อมีคนซื้อให้เป็นบ้านเป็นแฟนกับซื้อให้ที่จังหวัดสุราษฎร์เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปเอาบ้านกรุงเทพสินะฮะเอาอย่างงี้น้องบอกตอนแรกเนี่ยมีความรู้เรื่องหุ้นน้อยมากๆถ้าเป็นตัวแต่ถนัดเรื่องหวยมากกว่าหุ้นยังไงก็เป็นความชอบในทุกๆวันที่1และวันที่16ก็จะมีก็คนไทยนะกิจกรรมผูกพันกับหวยอยู่แล้วแต่ก่อนยังไม่อินกับหุ้นเรื่องหวยเรื่องตะก่อนเนี่ยคือขอให้บอกอะไรเงี้ยขอให้บอกแล้วถูกมั้งมั้ยคือก่อนประกวดอ่ะหนูจะถูกเองชะส่วนมากแต่พอตั้งแต่เป็นอิงฟ้ามิสแกรนด์ปุ๊บก็คือส่วนมากจะให้คนอื่นถูกมากกว่าส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยแล้วเราเป็นคนให้เลขเหรอใช่ได้เลขมาจากไหนอ่ะไม่ได้ฝันมั่งมั่วมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยตีไปเรื่อยเลขนู้นเลขนี้เจอเลขนู้นมาเลขนี้มาครับผมแล้วก็ถูกก็แฟนคลับก็ถูกกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวเราเองไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมักจะซื้ออันที่เราไม่ได้บอกอ๋อก็คืออันที่เราไม่ถูกไม่ถูกอันที่บอกไม่ซื้อก็ไม่ถูกอย่างชีวิตไม่เคยถูกหวยก็ดีแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติไม่ถูกหวยมันก็จะไปเอาเรื่องงานเนี่ยแหละเรื่องอื่นไม่หรอกตั้งแต่คว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มากลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตไปเลยเพราะจำได้ว่าถ้าสมมติเมื่อก่อนอิงฟ้ามาเนี่ยยังแบบว่าบทสวดนาคใช่ไหมก็เรียกว่าอะไรนะลูกหมอทำขวัญนาคขวัญนาคใช่ตอนนั้นมาตั้งแต่มาออกรายการแฉตั้งแต่ทำขวัญนงขวัญนาคครับผมกลายเป็นแบบว่าดูดีๆปุ๊บไอ้จุดเปลี่ยนของเราเนี่ยก็กลายมิสแกรนด์ไทยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันก็เหมือนทำให้เรามีความเป็นมหาชนมากขึ้นค่ะพี่มดดำแล้วก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นงานก็เข้ามาหลากหลายมากขึ้นเหมือนเป็นใบเบิกทางที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นไงอย่างที่บอกว่ามิสแกรนด์ตอนนี้กลายเป็นคุณเป็นเหมือนตัวแบกมิสแกรนด์รู้สึกไงก็มองไปในแง่ที่ดีแล้วกันค่ะว่าก็ดีใจที่เวลาที่คนนึกถึงมิสแกรนด์แล้วก็นึกถึงเราใช่แล้วก็ไม่อยากแบบว่าไปมองในแง่ลบว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยมันกดดันเรามาที่ทำให้แบบทุกคนก็คาดหวังกับเราพอสมควรนะสำหรับมิสแกรนด์มีบ้างค่ะเพราะว่ามันก็จะต้องอยู่บนความคาดหวังว่าบางทีทำอะไรนิดหน่อยก็จะต้องมีการแบบว่าคิดมากขึ้นมีสติให้มากขึ้นอะไรเงี้ยพอวันนึงแน่นอนน้องมาคู่กับดราม่าอยู่แล้วล่ะพอมันมีปัญหาคนชอบเนี่ยมันก็ต้องมีคน
มันดราม่ามันจะตามมาอยู่แล้วเสมอค่ะมันเสมอผ่านมันมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งผ่านมายังไงก็สมบุกสมบันเหมือนกันบางครั้งก็ผ่านได้บางครั้งก็ให้เวลาช่วยผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงแรกๆก็หนักเหมือนที่เคยได้สัมภาษณ์ไปก็มีแบบว่าไปพบหมอบ้างกินยาบ้างอะไรหลังๆก็รู้สึกว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ดีก็พยายามถึงขั้นไปพบหมอเลยมีแต่ถามจริงๆอ่ะบางทีคนก็ถามแหมชีวิตเปลี่ยนไปบางทีพี่ก็รู้สึกลำบากก็จะถามคำถามพวกนี้พี่ไม่ค่อยชอบถามอย่างนี้ถามจริงเคยเหลิงไหมเหลิงที่แบบว่าวันนึงมีคนมารักเยอะๆมีชื่อเสียงเยอะๆชีวิตแม่งเหลิงชีวิตเรามีแต่คนให้กันหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ถึงกระเหลิงค่ะแค่รู้สึกว่าโอ๊ยน่าจะมีคนรักแล้วก็เข้าใจโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วเวลามันมีดราม่าหรือมีอะไรมันก็จะมีกลุ่มคนที่ต่อให้เราพูดให้ตายอ่ะเขาก็เกลียดเราอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็เลยทำให้เรารู้สึกปงมากขึ้นในการจะอยู่ตรงนี้ว่าสุดท้ายคือถ้าคนไม่ชอบเราทำอะไรเขาก็ไม่เนี่ยใช่แล้วก็เลยเลือกที่จะโฟกัสคนที่เขารักเราดีกว่าช่วงแรกๆก็ยังแบบตั้งตัวไม่ทันไม่ทันเพราะชื่อเสียงมันมาแบบพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยอยู่จากคนที่อาจจะไม่ได้มีคนรู้จักมากกลายเป็นคนที่เราไม่ว่าเราจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนพูดถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยอาจจะยังตั้งรับไม่ทันยังรับกับกระแสความดังเราไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ชินแล้วตอนนี้ก็คือใช้คำว่าปลงเนี่ยเริ่มเข้าใจเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อย่าไปยึดติดกับน้องก็เลยสอนตัวเองว่าเฮ้ยก็ต่อไปนี้เวลาที่มีคนมาชื่นชมเยอะก็อย่าไปยึดติดกับคำนั้นใช่เพราะหนูว่ามันก็ไม่จีรังยั่งยืนสุดท้ายคนที่ชมเราบางทีเกิดอะไรขึ้นเขาก็พร้อมจะด่าเราได้เหมือนกันก็เลยอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงที่เขาแบบว่าให้อิงฟ้าเป็นมาตรฐานของคนที่จะเข้าประกวดมิสแกรนด์อ่ะคือห้ามต่ำกว่ามาตรฐานนี้คนที่จะเข้ามาต้องเทียบเท่าหรือสูงจริงๆหนูว่าทุกคนมันก็จะมีเสน่ห์หรือมีความสามารถแตกต่างกันออกไปหนูว่ามันคงจะไม่มีอิงฟ้า2หรอกเพราะว่าทุกคนเขาก็จะมีเป็นรูปแบบของตัวเขาเองซึ่งก็ไม่อยากให้คนไปจัดว่าหนูจะต้องทุกคนจะต้องมาเป็นแบบหนูให้ได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยซึ่งก็มองว่าเรามองในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วได้แต่ให้กำลังใจน้องๆว่าอย่ากดดันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสุดท้ายคือถ้าคนจะรักคนจะซัพพอร์ตมันจะมาเองค่ะตอนนี้นอกจากเป็นอิงฟ้าเป็นดาราเป็นนางงามเห็นบอกเป็นผู้จัดกองประกวดนางงามด้วยเป็นตอนนี้ก็เหมือนได้ตำแหน่งมาเพิ่มก็คือเป็นผู้จัดการกองประกวดช่วยดูน้องๆที่ประกวดทำยังไงหน้าที่ของเราคืออะไรก็มีหน้าที่คอยดูหลังบ้านว่าน้องคนไหนน่าทำงานด้วยบ้างมีหน้างานอาจจะน่าร่วมงานแต่ว่าหลังบ้านเกเรหรือเปล่าดื้อรุ่นใหม่ค่ะเด็กรุ่นใหม่ๆเพื่อต่อยอดให้กับองค์กรค่ะยังไงฮะคือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามันจะสิ้นสุดแค่เราอ่ะหนูว่ามันก็ยังมีดาวดวงใหม่ที่รอการค้นพบอยู่อาจจะมีในปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อๆไปหรืออะไรก็ตามก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กันมากกว่าอะไรเงี้ยหนูก็รอให้มีคนมาด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างองค์กรให้มันได้ไปต่อไปอะไรเงี้ยค่ะปีนี้มันก็มีดราม่าเรื่องการประกวดมิสแกรนด์เนี่ยว่าแบบคนที่เข้าประกวดจะต้องหิวแสงจะต้องหาแสงให้ตัวเองให้เจอจะต้องมีการทำแบบเอ๊ะทำไมนางงามจะต้องมานั่งไลฟ์ขายของเนี่ยเรามองตรงนี้ยังไงบ้างก็อธิบายยากเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกว่ามันเสียเวลาพักผ่อนนางงามหรือเปล่าหรือว่านางงามจะกดดันเรื่องของยอดต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีอันนี้เราก็เป็นห่วงน้องๆว่าบางคนเขาก็อยากจะขายให้ได้เยอะๆเพราะว่าพอขายได้เยอะก็จะได้รับคำชมหรือได้ติดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ตามมาคือบางทีสุขภาพเพราะน้องเมเนจเวลาไม่ได้ด้วยความที่อยากทำกับแต่คนที่เข้าใจเขาก็จะรู้ว่าทุกๆการขายของน้องเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นน้องเขาก็ได้เงินไปด้วยเขาได้เงินค่าคอมมิชชั่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะบางคนคืออย่างปีที่แล้วคือน้องสแตมก็ได้ไปแบบเกือบล้านเลยเหมือนกันค่าคอมมิชชั่นอะนะใช่แล้วอย่างหนูได้ไหมหนูก็ได้ค่ะทุกคนที่อย่างหนูขายของที่หนูได้ทีเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นก็คือได้ 10% อ๋อ 10% จากยอดขายใช่ขายจากได้ 10% ไปใช่ใช่อย่างขายได้1ล้านเขาก็จะได้ไป 100,000 ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อคือทุกคนอ๋อไม่ใช่มาไลฟ์เปล่าๆเปื่อยๆไม่ค่ะทุกคนที่ไลฟ์คือก็ได้เงินไปด้วยได้บางคนก็ได้แบบว่าเอาไปเก็บเป็นทุนถึงแม้ไม่ได้เข้ารอบแต่ก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาได้อะไรได้ก็ต่อยอดได้ไปถ้ามองมุมนึงก็คือเป็นการฝึกการพูดเนาะเก่งก็คือทุกคนจะต้องแบบมานั่งไลฟ์ขายของแหละถูกต้องมั้ยประกวดนางงามมาไม่ใช่ไปบอกรักเด็กอย่างเดียวไม่ต้องไปรักสัตว์รักเด็กแล้วอันนี้ขายของมานั่งขายน้ำพริกปลาสลิดมานั่งขายอะไรบ้างวะวันนี้คือที่เป็นน้ำหอมก็มีหลากหลายมีครีมอะไรจะเซรั่มใต้ตาที่เมื่อก่อนนะว่าต้องมานั่งขายในรายการใช่มั้ยเธอครีมนางงามครีมนางงาม 10% อ๋อเหรอใช่อ๋อทุกคนจะก็ดีนะมันก็ไม่ต้องรอความตายเหมือนถึงเป็นดาราถ้าสมมุติเป็นดาราเนี่ยใครถ้าไม่มีงานทำอะไรอ่ะก็นอนเฉยๆอ่ะถูกป่ะล่ะครับถ้ามาเป็นดาราเราก็นั่ง
ถ้าไม่มีงานน่ะทำอะไรกันวะเนาะละครเรื่องนึงเดี๋ยวนี้อ่ะสมมติทั้งช่องเปิดละครอยู่7เรื่องละครเรื่องนึงดาราจะได้กี่คนจะได้เล่นเชื่อบอสได้ดีหมดเออเออว่ะแล้วทุกอย่างคนที่รวยสุดคืออีพี่นวัดนั่นแหละรวยสุดเพราะทุกอย่างตัวเองเป็นอัมเบร่าแล้วก็แตกออสโมซิสมาแบบว่าเป็นนางงามทุกคนฉันขนาดเขาก็ยังไลฟ์หนูว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเขาไลฟ์ไปแล้ว23ชั่วโมงถ้าคือคนที่เข้าแอป TikTok เลยจะเห็นเขาตลอดอ่ะเวลาเขาเปิดเทปเนาะไลฟ์ตลอดเวลาเปิดเทปป่ะคะเขาเปิดเทปคือเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่มาเอาค่าคอมอีกทีเขาเอาค่าคอมด้วยเหรอโอ้ค่าคอมหนูว่าเขาได้ค่าคอมมิชชั่นไปประมาณน่าจะ3ล้านกว่าบาทแล้วแหละก็ขายน้ำพริกล่าสุดไอ้แน็กกับการมันก็ได้7ล้านเดียวก็เดียวเลยใช่ไหมเขาก็ได้เอาค่าคอมด้วยเขาอะฉันควรจะกินค่าคอมจากเขาทำไมครับโทรศัพท์มาขอเบอร์ไอ้แน็กการจากฉันเออเนาะก็เอ้ยเอาจริงนะมันก็เป็นแบบว่าก็แปลกดีแล้วมันทำให้องค์กรเนี่ยมันเติบโตขึ้นเติบโตจากฝีมือของทุกคนใช่ไหมถ้าสมมติไม่ทุกคนไม่ใช่มานั่งรอแต่ว่าสวยอย่างเดียวกูจะได้งานเมื่อไหร่วะกูจะมีงานเมื่อไหร่ไม่ต้องแต่เราไม่คุ้นเคยทำเราไม่คุ้นเคยกับการแล้วถ้าสมมติใครไม่ไลฟ์อ่ะก็ไม่ได้เงินไปก็ไม่ได้ติดอย่างคือสมมติว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ไลฟ์เลยอย่างน้อยเราก็เห็นศักยภาพว่าสิ่งที่เรามอบหมายให้ไปเขาทำไม่ได้หรือเขาไม่เต็มใจที่จะทำมันก็เป็นผลคะแนนกับหลังบ้านว่าเราจะก็มีคะแนนที่ได้ด้วยก็มีค่ะแต่ว่าน้องคนไหนบางทีแบบทำเต็มที่แล้วถึงแม้จะยอดขายไม่ดีเราก็มีความเข้าใจว่าโอเคอาจจะคนน้อยแฟนคลับน้อยอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ที่ความเราอย่างน้อยเราได้เห็นความขยันและความพยายามมันเป็นมิชชั่นอีกอันนึงเลยใช่ไหมใช่คือไลฟ์ขายของเป็นมิชชั่นของการประกวดนางงามครั้งนี้เลยมีค่ะมีแคมเปญว่าถ้าสมมติว่ายอดขายเท่านี้อาจจะได้พิเศษทำกิจกรรมอันนี้นี้มากกว่าคนอื่นนะ อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเลยมันเป็นกฎกติกาเลยก็มีในปีวางไว้แล้วบอสเก่งแล้วบอสเก่งเชื่อบอสได้ดีหมดเออฉันเชื่อพี่นวัดเธอเก่งจริงเออว่ะแต่ปั้นดาราบางทีจะปั้นทำไมว่าปั้นไหมให้มันเยอะๆเออปั้นไปขายของครับมันยังไม่มีคนทำนะก็อย่างน้อยๆน้องๆคนนั้นก็ได้สกิลในการขายในการไลฟ์กลับไปใช้ในชีวิตตัวเองด้วยใช่ด้วยเก่งมากนะแล้วก็ไปเป็นผลต่อคะแนนในการประกวดนางงามด้วยก็มีค่ะมันก็มีถามว่ามีผลไหมก็มีเพราะว่าตอนนี้คือรูปแบบบริบทของเวทีมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีตัว B ที่4เข้ามาปกติมันจะมีแค่ Beauty Body Brain ใช่ไหมคะแต่ปีนี้ก็คือจะมี Business คือเป็นตัว B ที่4ที่จะเข้ามามันมีทั้งหมดกี่จังหวัด77จังหวัดถูกต้องมั้ยมีแค่จังหวัดเอาแค่ชนะเลิศ3ตำแหน่งแรก77คูณ3อ่ะก็200กว่าขายของกี่ก็ตอบ200กว่าคนขายของให้คุณโอ้โหเขาวางไว้หมดแล้วก็มีเซลล์ที่สวยระดับประเทศไม่ต้องคิดอะไรมีผู้หญิงซื้อเหมือนฉันอย่างเงี้ยจะวุ้นแปลว่าอยู่ดีฉันทำผู้ชายปั้นผู้ชายหมดอย่างเงี้ยแล้วเอาแค่77จังหวัดแล้วก็คูณ3เจ้ากับผู้ชายหล่อๆมาขายของให้กระเทยทั้งหมด200กว่าคนอาจจะมีผู้หญิงสวยๆอ่ะขายของอยู่200กว่าคนแกคิดว่าเก่งไหมล่ะต้องขายให้บอสอย่างเดียวใช่ไหมห้ามของตัวเองถ้าเราจะทำแบรนด์เองได้ไหมถ้าก่อนประกวดเนี่ยได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในการประกวดไม่ได้ใช่ไหมได้ผมก็ต้องทำไปได้กติกาไม่ได้วางไว้หมดแล้วไม่ได้จะมาทำไปย่ออื่นไม่ได้ต้องดูนางงามนวัดฉลาดสุดนวัดเธอเก่งสุดเชื่อบอสจริงสบายแน่ไม่แต่ต้องแสดงความยินดีวันเกิดที่ผ่านมา29ปีเนาะของขวัญเธอมันอลังการมากมันเป็นตัวอะไรได้บ้างเนี่ยกับการพับแบงค์เนี่ยที่ได้มาเนี่ยจริงๆหนูอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นบางงานก็เป็นการเซอร์ไพรส์หน้างานที่มีจากอินเตอร์แฟนบ้างในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบางอย่างที่แฟนคลับเขาแบบโดเนทกันร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นผลงานที่ได้เห็นในรูปภาพมีไดโนเสาร์ด้วยเหรอเพราะหนูชอบอาโลชอบตุ๊กตาชอบตัวการ์ตูนที่เป็นอาโลอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะแดปกันไปมีเป็นเสื้อคลุมบ้างเป็นเค้กวันเกิดเค้กเงินก้อนนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ตามภาพขวัญแบบนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ลูกสิบถ้าเฉพาะเงินสดที่อยู่หน้างานก็ประมาณ3ล้าน3ล้านกว่าแล้วยังมีการพอร์ตลงทุนอีกก็มีพอร์ตที่แฟนคลับให้มารวมถึงบ้านหรืออะไรก็พอร์ตลงทุนหุ้นน่ะเหรอใช่2เขาบอกว่า 200,000 US ก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทล้านบ้านอีกบ้านหลังนึงที่สุราษฎร์เงินสดอีกเงินสดประมาณ10ฮะก็คือได้กันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยได้ที่ดินอีก2อีก2หลังฟรีๆรู้สึกยังไงกับของขวัญมหาศาลขนาดนี้ลูกอยากจะบอกพวกเขาว่ายังไงคือมันก็เป็นอีก1กำลังใจที่ทำให้หนูเห็นว่าจริงๆเรา
ยังเคยคิดอยู่ว่าจะเราจะอยู่กระแสจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการตอกย้ำว่านี่ผ่านไป2ปีแต่ว่าแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับเขาก็ยังหนาแน่นอยู่ยังไม่ไปไหนแล้วก็กลับรู้สึกว่ามันมากขึ้นมากขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณสิ่งที่จะตอบแทนเขาได้น่าจะเป็นผลงานที่หนูตั้งใจทำทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นละครหรือภาพยนตร์ที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้หวังว่าเขาได้ดูแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ซัพพอร์ตเราจากเด็กผู้หญิงคนนึงไงไม่ต้องขายหรอกหุ้นจริงทำงานได้สบายแล้วอย่างอิงฟ้าเองแฟนคลับเยอะนะฮะแต่เห็นหนูออกมาแล้วว่าไปออกอีเวนต์งานหนึ่งมีการพบเจอแฟนคลับปกตินั่นแหละจะรู้อีกทีก็คือว่าเฮ้ยบางทีเราจะต้องมีสเปซใช่เหตุการณ์มันเป็นอะไรเกิดขึ้นคือจริงๆมันมีต่อเป็นบุคคลเดียวกันแต่ว่ามีเหตุการณ์หลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวก็จะมีแบบเหตุการณ์ซ้ำๆกันแต่ว่าครั้งล่าสุดที่น่ากลัวคือเราไปทำงานที่ตึกนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนทำให้คนรอบข้างเราเดือดร้อนไปด้วยลูกค้าก็จะกลัวตรงที่เขาจริงๆๆปกติทุกครั้งเนี่ยในการที่จะเจอจะมีการรวมกลุ่มแฟนคลับอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเขาก็ปลีกตัวแยกไปต่างหากแล้วก็มีการบอกกับทางแม่บ้านหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในห้องน้ำว่าเหมือนแบบอยากเจอเราถ้าไม่เจอเราเขาจะฆ่าตัวตายฟิลนั้นก็มีการขนาดนั้นเลยใช่มีการกีดแขนมีการแบบทำร้ายร่างกายตัวเองซึ่งคนในละแวกนั้นก็เริ่มกลัวกันแล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจก็เรื่องถึงตำรวจกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็ตอนแรกหนูก็คุยก่อนบอกว่าโอเคเราเลิกงานดึกนะให้กลับไปก่อนซึ่งเขาก็ไม่ยอมกลับมาเสียงแข็งว่าแบบไม่จริงอ่ะไม่เชื่อเพราะเขาดูไลฟ์อยู่ก็คือรู้ว่าเลิกตอนกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสายเราไปซึ่งเราก็รู้สึกเสียความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะไม่ปกติแล้วแหละก็เหตุการณ์ก็ตำรวจก็เคลียร์ไปในค่ำคืนนั้นคิดว่าจบแล้วแต่ตอนเช้าก็มาทราบข่าวในตอนบ่ายว่าเหมือนเขาไปที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีการเอามีดจี้ตัวเองอะไรเงี้ยว่าเหมือนอยากจะคุยกับเราอยากจะเจอเราซึ่งก็ทำให้เราแบบกลายเป็นเราจิตตกไปเลยว่าเอ๊ะทุกครั้งเวลาที่หลังจากนี้เราไปเจอแฟนคลับเราไม่รู้วันดีคืนดีจะมีใครแบบว่ามาประชันชิดเราหรือเปล่าเพราะปกติเราก็จะให้ใจแฟนคลับเสมอในการที่เข้าถึงง่ายโอเคเราได้เจอกันมาคุยกันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการมีระยะเวลาที่สั้นลงในการได้คุยหรือว่ามีสเปซมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็เรียกได้ว่าหรือก็แบบว่าเอาจริงเห็นบอกว่าเจอแต่ละเรื่องเนี่ยบางทีไปเชียงใหม่แล้วมีผู้หญิงโดนรถชนเนี่ยคือคนเดียวกันคนเดียวกันเลยกันเลยเขาแสดงเขาสร้างสตอรี่มาบ่อยครั้งแล้วหนูไม่รู้ว่าเขาจะดูอยู่หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาชอบติดตามเขาเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วด้วยมีอายุแล้วใช่มีอายุแล้วเพราะว่าเขาเวลาเหมือนเราพูดถึงเขาทีไรหรือว่ามีการแบบเขาจะดูทุกครั้งเลยแล้วก็จะทำเหตุการณ์กลับมาใช่ใช่นะฮะเนาะต้องยอมรับปีนี้29แล้ว29อยากจะได้อะไรเจอสิ่งที่ดีดีหนูแค่อยากใหตัวเองได้เรียนรู้ความสุขที่แบบว่าจริงใจกับตัวเองมากกว่าเพราะเหมือนที่ผ่านมาเราก็รู้สึกเราน่าจะคิดถึงคนอื่นมากเกินไปหรือว่าแคร์คนอื่นมากเกินไปก็รู้สึกว่าพอเริ่มโตขึ้นสิ่งที่เราอยากได้บางทีในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองสำหรับหนูก็คือหนูคอมพีตตั้งแต่ในช่วงแรกๆแล้วแหละเพราะว่าเราก็เติบโตมาแบบลากเง่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ก็อยากให้ตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ว่าจะงานหรือว่าการได้เจอแฟนคลับหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยก็เท่านี้แฟนก็จะได้เห็นผลงานของเราด้วยในการแสดงใช่ไหมครับทั้งละครแล้วก็หนังในปีนี้เลยไหมครับในเดือนพฤษภาคมจะเป็นละครบางกอกคณิกาน่าดูมากเนาะแล้วก็สิงหานี้ก็จะเป็น The Marriott ค่ะภาพยนตร์เนาะแน่นอนตอนนี้ถึงยอมรับดูหน้าดูแลหน้าตาตัวเองยังไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์ถูกต้องไหมลูกใช่ของ Snow Lotus คือทุกๆพรีเซนเตอร์มันต้องมีการใช้ก่อนเพราะหนูจะเป็นกลัวเป็นคนที่กลัวมากเพราะว่าแฟนคลับเขาจะเชื่อฟังมากถ้าเราบอกว่านี้ดีเขาก็จะไปลองแต่กลัวเขาจะแพ้แต่อันนี้คือมีการได้ใช้เองแล้วก็เหมือนได้มีการคุยกับคุณหลุยว่ากว่าจะออกตัวนี้มาก็คือใช้ระยะเวลา4ปีกว่าจะออกตัวนี้มาจริงๆถ้าพูดถึงโปรดักต์ก่อนว่าเขาเป็นคนวาดและออกแบบเองนะคุณหลุยส์หลุยส์หรอถูกต้องเหรอเก่งเลยอ่ะคือกล่องต่างๆอะไรเงี้ยเขาเป็นออกแบบดีไซน์เองหมดเลยใช่ค่ะตัวนี้ก็คือปกติหนูจะใช้ตัวสบู่ของมาดามหลุยส์อยู่แล้วถ้าใครได้ทราบเป็นเกือบ
จะปีหนึ่งแล้วนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่คือตัวสโนโลตัสนั่นเองค่ะของมาดามหลุยอันนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้าที่มาในรูปแบบของเนื้อเซรั่มใช่ไหมเนื้อเซรั่มซึ่งบางเบาแล้วตอนนี้ติดมากเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็คือหน้าเนี่ยคือจะใสเหมือนกระจกเลยใครที่มีปัญหาพวกแบบว่ารอยดำรอยแดงจากสิวเพราะว่าตัวนี้สารสกัดเขาจะเป็นบัวหิมะตัวสโนโลตัสเนี่ยก็คือจะเป็นบัวหิมะที่ช่วยในเรื่องของการอักเสบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยสิวอักเสบนะคะผดหรือว่าผื่นต่างๆนะคะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้เห็นก็บอกมีสารสกัด11ชนิดเลยเยอะมากเป็นสารสกัดนำเข้าด้วยค่ะมีอะไรบ้างลูกจริงๆก็คือมีตัวสโนโลตัสแล้วก็มีทองคำ24อย่างที่บอกไอ้ตัวบัวหิมะเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบของผิวถูกต้องไอ้พวกผิวแดงทั้งหมดคือทำความสะอาดเหมือนเวลาเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยทำความสะอาดเห็นก็บอกใช้ทองคำ 24K ด้วยก็คือจะเห็นเลยค่ะในทองคำ 24K นะใช่ก็คือคุณหลิวจัดหนักจัดเต็มให้สำหรับคนที่รักสุขภาพผิวหน้าไอ้ตรงทองคำ 24K เนี่ยมันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆคือหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะใส่เยอะขนาดนี้ถูกแล้วไอ้พวกเรื่องฝ้าไม่ช่วยเรื่องฝ้าแล้วก็กระจากแสงแดดเนี่ยมันก็จะจางลงจากตรงนี้ถูกต้องเห็นบอกมีวิตามิน B3ตรงนี้ก็จะช่วยลดจุดด่างดำมีวินเทอร์เชอร์รี่ด้วยที่นำเข้าถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำแร่ต่างๆที่ทำให้เหมือนแบบว่าเวลาที่เราตอนที่เรากำลังชำระล้างมันจะเย็นสบายเหมือนสปาผิวหน้าเลยเห็นก็บอกอย่างที่น้องบอกว่าใช้เวลาคิดค้นกว่า4ปีเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ลองใช่ก็จริงๆวันนี้หนูมาเพื่อที่จะเอาโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาให้ให้ป้าตือขึ้นมาด้วยไหมผู้คิดค้นด้วยตอนนี้ขอเชิญป้าตือด้วยค่ะมาครับป้าตือครับมาเห็นป้าตือเป็นคนที่ร่วมคิดค้นกับเขาด้วย4ปีตรงนี้ค่ะนะฮะสวัสดีครับป้าตือครับสวัสดีครับเชิญครับป้าตือจ่ายสโนโลตัสตัวนี้มันคืออะไรจ๊ะตัวนี้เป็นตัวแบบตัวนี้คือความเด่นชัดก็คือในเรื่องของบัวหิมะที่แบบว่าช่วยในเรื่องของแบบว่าสมานแผลสมานผิวคือผิวเราต้องการความชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมฮะแล้วบัวหิมะก็รู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณของบัวหิมะนี่มันดียังไงนะฮะแต่ที่สำคัญคือก็เรื่องที่บอกว่าในนี้มีทองแบบว่าผสมอยู่ 24K แล้วก็มีวิตามินอย่างที่พี่มดดำพูดเมื่อกี้นะคะตัวนี้จริงๆตัวนี้บางทีตือบอกว่าล้างหน้าเสร็จบางทีตือแอบเอาไปสระผมด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันล้างหน้าคือสำหรับคนที่แต่งหน้าใช่อะไรก็แล้วคือกันสารตกค้างหรืออะไรเงี้ยก็บอกคุณล้างความสะอาดให้หมดเกลี้ยงก่อนถ้ากันอยู่มันก็จะช่วยได้เพราะตรงเนี้ยมันมีสมุนไพรสมานผิวอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะค่ะแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วปกติขายขวดเท่าไหร่ฮะจริงๆจริงๆราคาปกตินี่คือ 1,180 บาทแต่วันนี้1แถม1ก็คือได้2ขวดได้2ขวดเลย1แถม1แล้วเรายังได้แบบว่าสบู่มาดามหลุยอีกนะฮะคือที่เป็นแบบว่าสูตรพรีเมียมตัวนี้นะฮะสูตรตัวละ200กว่าบาทเนี่ยนะฮะค่ะจริงๆคือปกติคือ1กล่องอันนี้จะประมาณ400กว่าบาทแล้วก็เป็นสูตรที่ขายดีมากก็คือเราก็คือแถมให้เลยวันนี้ก็คือได้ไป4ชิ้นในราคา 1,180 บาทสีเขียวและสีส้มอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าเป็นสูตรที่เหมือนคนที่เป็นสิวง่ายตามตัวคือจริงๆใช้ได้ทั้งหน้าและก็ตัวด้วยนะซึ่งแน่นอนตรงสีส้มเนี่ยคือเป็นสมุดซีอันนี้ถ้าสมมติคุณไปซื้อที่ฮ่องกงเนี่ยไปตามร้านที่ฮ่องกงอ่ะจะขายก้อนนึงประมาณสัก 4-500 บาทใช่ค่ะณตอนนี้นะฮะคุณไปซื้อที่ฮ่องกงได้เลยแต่ว่าอันนี้คือที่เมืองไทยเราก็ขายราคานี้เหมือนกันเท่าไหร่ครับก็คือประมาณราคาปกติเราคือ480บาทแต่ว่าวันนี้เราก็คืออย่างที่เราบอกว่ามันมีไปเลยช่วยเลยนะอย่างสีส้มเนี่ยมันจะมีสูตรสีส้มเป็นนี้จะเป็น4กับอีผิวก็แจ่มใสแล้วใครที่มีบอกว่ารอยบอกว่าพวกหมองคล้ำหรือว่าตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยอันนี้คือเวิร์กมากเลยตัวนี้อย่างสีเขียวเองก็คืออย่างที่บอกสีเขียวเองเนี่ยมันจะเป็นช่วยปกป้องแบคทีเรียทั้งหลายใช่ถึง6ชั่วโมงตรงกินตัวเลยพวกนี้เนาะใช่สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆพวกเหงื่อเยอะๆค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ได้ทั้งหน้าและทั้งตัววันนี้สรุปแล้ว 1,180 บาทถ้าสมมติปกติเนี่ยคุณได้แค่ขวดเดียวแต่วันนี้คุณฟังดีๆนะฮะ 1,180 บาทได้4ชิ้น4ชิ้นได้อะไรบ้างลูก4ชิ้นก็คือจะได้ตัวสโนโลตัสนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่นี้2ขวดเลยค่ะแล้วก็ได้สบู่มาดามหลุยสีเขียวและสีส้มอีก2ก้อนแล้วก็ปกติก้อนนึงก็400กว่าบาทแล้วถูกต้องมั้ยปกติ2ก้อนนี่ก็800 900แล้วนะฮะวันนี้ขวดนึงอันนี้แหละคุ้มสุดๆแล้วปกติเนี่ยขวด 1,000 กว่าบาทเขาขายกันพันกว่าบาทเพราะว่าขวดนึงใช้ได้นานมากค่ะก็คือทั้งหมดนี้ใช้ได้4เดือนนะคะใช้ได้4เดือนจริงป่ะอันนี้คือ4เดือนเลยเขาเราได้ไปทำไมหมดไม่ถึงครึ่งแต่มันใช้ดีนะใช้ดีใช้ดีเอาง่ายๆวันนี้คุณได้สโนโรตัสผลิตภัณฑ์ล้างหน้านะครับเนื้อซึ่งเป็นปกติเซรั่มมันจะไว้บำรุงถูกต้องไหมฮะค่ะอันเนี้ยไว้สำหรับ
เป็นล้างหน้าแล้วบำรุงด้วยและยังวันนี้ยังมีพิเศษอีกก็คือมีนี่ค่ะนี่ค่ะคุณตือสายสินสายสินหลวงพ่อวรานะคะวัดโพทองนะคะอันนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นของขวัญนะคะมอบพิเศษเลยนะคะให้กับทุกคนเลยคนละหนึ่งเส้นอันนี้คือมันเป็นความเชื่อเนาะเป็นคือปลุกเสกมาแล้วแล้วช่วยในเรื่องของการค้าขายการทำธุรกิจอันนี้ก็คือสายสินในเรื่องของแบบว่าที่อย่างที่บอกว่าใครที่บอกว่าได้ไปก็ดีแน่นอนขอให้ร่ำรวยนะคะถ้าขยันเนื้อไม่อดตายครับผมก็หลวงพ่อวรายที่คนเข้าไปบูชาพุทธกันเนี่ยแหละเราเคยนำเสนอแล้วจริงๆอีกสักครั้งนึงวันนี้ได้สบู่ซึ่งเป็นสบู่กรีซารายกรีซารีนเกอร์กรีซารีนแท้แท้เลย 100% แล้วเราไม่ทดลองในสัตว์แล้วก็คือทำมาจากพืชและที่สำคัญคือตัวที่สำคัญคือสบู่กับทุกอย่างเนี่ยคือเราแบบว่าไม่มีพาราเบนและตัวนี้เราก็คืออย่างที่บอกว่าคือเราตั้งใจทำจริงๆ4ปีตอนแรกเราทำมา4ปีแล้วมันแต่ว่าในที่สุดเราขายสบู่มาดามหลุยก่อนที่มาขายตอนนี้ยังไม่สำเร็จเพิ่งสำเร็จใช่ไม่ดีที่สุดจริงขอโปรโมชั่นทีอีกครั้งจากวันนี้ 1,180 ได้อะไรบ้างได้ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะใน 1,180 บาทจะได้ตัวสโนว์โลตัสนะคะที่ออกใหม่นี้นะคะ2ขวดด้วยกันค่ะแล้วก็ได้สบู่มาดามหลุยนะคะสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยค่ะได้นี่ด้วยสายสินของหลวงพ่อวราด้วยใช่ค่ะเป็นที่ระลึกไปให้ด้วยครับทั้งหมด 1,180 บาทได้4ชิ้นได้เป็นบ็อกเซตอย่างนี้เลยถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะเป็นบ็อกเซตอย่างนี้เลยเรื่องแพ็กเกจไว้ใจมาดามหลุยได้เลยค่ะสวยจริง1,180เพราะฉะนั้นคุณได้4ชิ้นปกตินี้สบู่นี้เป็นรุ่นพรีเมียมถูกต้องไหมฮะรุ่นพรีเมียมก็400กว่าบาทแล้วแต่ตัวที่สำคัญคือตัวนี้ตัวล้างหน้าซึ่งมันจะเป็นเนื้อเซรั่มเข้ากับการล้างหน้าคุณจะได้บำรุงผิวไปในตัวด้วยคือไอ้ตัวดีเนี่ยคือบอกว่าอย่างที่บอกว่ามีเทคโนโลยีอะคิโปที่ตือเล่าให้ฟังกับคราวที่แล้วว่าจริงๆคือเราแค่บอกว่าสัมผัสเบาๆแล้วเขาจะบอกว่าเหมือนเขานวดหน้าในตัวไปเพราะฉะนั้นวันนี้ Snow Lotus 1,180 บาทได้อะไร 1,180 บาทได้อะไรบ้างฮะได้เซรั่มได้4ชิ้นไปเลยค่ะก็คือได้ตัว Snow Lotus 2ขวดนะคะแล้วก็สบู่มาดามหลุยสีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะช่วยในเรื่องของสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆนะคะคือใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวเซตนี้ใช้ได้ประมาณ4เดือนด้วยกันค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยครับได้โทรไปที่คุณแอดไลน์ที่ไหนฮะคือสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ Snow Lotus นะคะ underscore MDL นะคะจริงๆขึ้นบนหน้าจอแล้วสามารถสแกน QR code ได้เลยหรือว่าสามารถที่จะโทรก็ได้ค่ะ02-113-1234ค่ะครับผมอีกครั้งนึงวันนี้โปรโมชั่นป้าตือจ๋าเห็นบอกพิเศษสุดๆเลยพิเศษสุดๆเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยเพราะว่าราคานี้อย่างที่บอกอะฮะปกติคือราคาเดียวเราก็คือบอกว่าได้ราคาเดียวเราก็ได้แค่ขวดเดียวนะฮะแต่ว่าจริงๆราคาวันนี้คือ1แถม1แล้วก็ได้พร้อมได้แบบว่าสบู่อีกแล้วก็ยังได้ของขวัญเป็นแบบว่าจากหลวงพ่อวราเนอะจากหลวงพ่อวราวัดโพทองนะคะครับผมสนใจก็โทรไปนะครับ02-113-1234นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ Snow Lotus underscore MDL นะครับหรือสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอก็ได้ครับค่ะโอเคฮะวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับประตูครับนะอ่ะช่วงหน้าบีมาติกาออกจากบ้านมาแล้วเหรอง่วงยังไงล่ะทีนี้ต้องรอกับลูกไปแล้วนี่ง่วง